สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูเรื่องราวข่าวสารของนิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็คลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ก่อนรับชมข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาและเรื่องราวต่อไปนิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็คทีมชาติไทยจอถูกทีมในเจลีกยืมไปใช้งานนิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็คทีมชาติไทยปัจจุบันเจ้าตัวเจอกับสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักกับทีมโอบีโอเดนเซ่ทีมในลีกเดนมาร์กสถานการณ์ของนิโก้ปัจจุบันเจ้าตัวพลาดมีชื่อกับทีมเป็น11ตัวจริง8เกมติดต่อกันหลังจากที่เจ้าตัวได้ชื่อกับทีมโอบีโอเดนเซ่ยาวนาน4เดือนเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บและเจ้าตัวก็ไม่สามารถที่จะกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงของทีมได้หลังจากหายจากอาการบาดเจ็บโดยเกมล่าสุดทางโอบีโอเดนเซ่บุกไปแพ้อาร์บ็อก2ประตูต่อ3โดยนิโคลัสมิเคลสันมีชื่อเป็นตัวสำรองของทีมโดยเกมดังกล่าวฟูลแบ็กทีมชาติไทยตกไปเป็นตัวสำรองของแข้งวัย20ปีดีกีทีมชาติเดนมาร์กยู21โดยเกมดังกล่าวแบ็กดีกีทีมชาติเดนมาร์กยู21ถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่59แต่เกมดังกล่าวทางโอบีโอเนเซ่กลับไม่เรียกที่จะส่งนิโคลัสมิเคลสันลงไปแทนในตำแหน่งเดียวกันหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บนิโคลัสมิเคลสันเจ้าตัวก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสจากทางโอบีโอเนเซ่ในการลงสนามสักเท่าไหร่โดยสถานการณ์ของนิโก้ปัจจุบันเจ้าตัวตกไปเป็นตัวเรียกรองจากแข้งวัย20ปีดีกีทีมชาติเดนมาร์กยู21ล่าสุดมีกระแสมาแรงว่าทางโอบีโอเลนเซ่อาจจะส่งตัวนิโคลัสมิเคลสันไปลุยเจลีกญี่ปุ่นกับทีมกำบักโอซาก้าซึ่งก่อนหน้านี้ทางโอบีโอเลนเซ่เพิ่งส่งตัวเจฟฟารีแนวรุกตัวต่างชาติไปร่วมทัพกำบักโอซาก้าโดยสโมสรกำบักโอซาก้าพวกเขาก็ต้องการตัวนิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็กทีมชาติไทยไปร่วมทัพโดยพวกเขามองว่านิโคลัสมิเคลสันมีเทคนิคดีและมีความสามารถเฉพาะตัวสูงโดยทางกำบักโอซาก้าพวกเขาก็จะได้กระแสแฟนบอลชาวไทยเนื่องจากนิโก้กลายเป็นคนใจคนใหม่ของแฟนบอลชาวไทยก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาและเรื่องราวต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ